เรื่องที่สภาเรื่องการลงมติแก้รัฐธรรมนูญไปอีก1เดือนผมก็ไม่มีความเห็นอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของการทำงานของรัฐสภาซึ่งทั้ง2สภาก็ร่วมกันประชุมผมเห็นบรรยากาศในการพูดคุยในวันแรกก็เป็นไปได้ดีวันที่2ก็เริ่มมีความขัดแย้งกันมากขึ้นนะประเด็นอะไรสำคัญก็ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะการที่จะไปก้าวล่วงอะไรต่างเนี่ยมันก็หลายคนก็รับไม่ได้เพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการลงมติอย่างที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมติต่างๆก็แล้วแต่นายกไม่เคยต้องสั่งอะไรหรอกก็เห็นได้ว่าการลงมติต่างก็มีไม่ใช่หมายความทั้งหมดเห็นชอบด้วยกันทั้งหมดนะมันก็มีหลายส่วนที่จำนวนบางจำนวนที่มีความแตกต่างนั่นคือต้องเคารพความคิดแตกต่างไม่ใช่หรือนั่นคือผู้ทรงเกียรติใช่ไหมนะก็ต้องฟังซึ่งกันและกันนะครับก็ถามว่ายังมีการให้ร้ายว่ากล่าวกันติดเตือนกันในทางที่มันไม่ถูกภาพอะไรอะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นเราก็รับไม่ได้เนาะผมคิดว่าเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยความเขาเรียกอะไรล่ะด้วยความสงบเรียบร้อยของบ้านของเมืองนะอันนี้ก็ฝากพวกเราช่วยกันแก้กันต่อไปด้วยแล้วกันนะไม่มีชาติศาสตร์กษัตริย์สถาบันเองมันจะอยู่ยังไงประเทศไทยผมไม่รู้ด้วยนะหรือใครเห็นด้วยก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าเราคงอยู่กันอย่างนั้นไม่ได้นะแล้ววันหน้าถ้ารู้ว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วใครจะเอาอยู่ใช่ไหมมันก็สู้กันไปสู้กันมาอยู่แบบนี้มันไม่มีคน 100% อยู่แล้วล่ะนะก็ฝากคนไทยทั้งประเทศ60กว่าล้านเนี่ยช่วยกันดูแลด้วยนะถ้าการตั้งกรรมการหลายฝ่ายมองว่าเป็นการยื้อเวลาก็ตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเรียบร้อยนะปรากฏว่าตอนวันที่2ก็เห็นสถานการณ์เป็นยังไงแล้วผมคิดว่าทุกคนก็มีวุฒิภาวะนะทุกคนก็รักในทักษิณของตัวเองเหมือนกันนะเพราะนั้นบางทีมันพูดจาบางทีมันก็ทำให้ทุกอย่างเดินหน้าไปไม่ได้ไงอันนี้การชะลออะไรที่ว่า1เดือนอะไรมันก็เป็นตามกฎหมายไม่ใช่เหรอตามกติกาของสภาอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ไปดูข้างหน้าที่นะถ้าทุกคนมันสามารถที่จะผ่อนท่านผ่อนยาไม่ได้บ้างแล้วเป็นไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะไม่ได้หมายความจะทำให้ผมดีขึ้นหรือเลวลงไม่ใช่เลยเป็นเรื่องของความคิดเห็นทุกคนถ้าทุกคนบอกว่าประชาธิปไตยนี่คือประชาธิปไตยไงก็ต้องรับฟังความเห็นทุกฝ่ายแล้วทำไงจะเดินหน้าไปด้วยกันให้ได้ด้วยความปรองดองด้วยความหาร่วมกันอะไรต่างเหล่านี้นะผมก็ไม่ได้คาดหวังไม่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้เพราะเป็นวันแรกก็ดีเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีการล็อบบี้จากใครจะล็อบบี้อะไรผมล็อบบี้กับใครอ่ะผมต้องไปสั่งใครอ่ะสวเขาก็มีเกียรติของเขานะเกียรติศักดิ์ศรีของเขานะแล้วก็อย่าลืมว่าในสว250คนก็มี50คนที่เลือกมาจากประชาชนไม่ใช่หรือนะอีก200เนี่ยก็เป็นเรื่องแต่งตั้งจากคนที่มีศักยภาพคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมีทั้งข้าราชการแม้ทั้งภาคเอกชนต่างๆก็อยู่ในนั้นนั่นแหละก็ฟังเขาบ้างสินะต้องฟังเขาพี่ว่าเขาทำอะไรที่มันเสียหายอะไรที่เขาหลายคนมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอื้อผมตรงไหนเหมือนกันผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละกลไกเขาทำงานกันมาใช่ไหมผมไม่ได้หมายความว่าผมจะอยู่จนโลกแตกทุกแกใช่ไหมเพราะอะไรที่มันหาลือกันได้ก็หาลือกันดีครับช่องทางไหนมันพูดกันได้ช่องทางไหนจะแก้ไขกันตรงนี้ก็ว่ากันไปจะแก้ทั้งฉบับหรือแก้บางมาตราก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวเขาสิสภาไม่ใช่เหรอใช่ไหมตัวแทนประชาชนทั้งหมดนั่นแหละหลายคนก็บอกสวมาจากผมไม่รู้จักการตรวจทั้งหมดหรอกนะก็เป็นเรื่องของการที่กันกรองกันขึ้นมานะผมก็เพียงแต่ว่าก็เห็นในเขาเรียกอะไรในประสบการณ์ในครับผมก็อนุมัติไปเท่านั้นเองแล้วทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองมาโดยตลอดไม่ใช่เขามุ่งหวังมาตั้งมาเพื่อจะทำเรื่องยกอย่างเดียวเมื่อไหร่แล้วใช่ไหมเขาทำงานมาตั้งเยอะตั้งแยะกฎหมายเขาออกกันมานะแล้ววันนี้กฎหมายหลายตัวก็ยังไม่ออกเลยนะในช่วงเนี้ยออกไม่ได้เพราะมัวทะเลาะขัดแย้งกันอยู่แบบนี้แล้วกฎหมายไม่ออกเขาจะทำงานยังไงโลกยุคใหม่เนี่ยมันต้องปรับกฎหมายทั้งหลายตัวโดยเฉพาะกฎหมายการค้าการลงทุนออนไลน์อีคอมเมิร์ซต่างๆนี้ก็จะไม่ออกเลยนะรัฐบาลก็เร่งรัดในเรื่องการพิจารณาในของกิจการไปแล้วก็ส่งมาที่สภาแล้วเปิดว่าสภาก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูในเรื่องเหล่านี้ก็มัวไปยุ่งในเรื่องเหล่านี้มันก็ต้องทำงานพร้อมกันทุกด้านให้มันสำเร็จนะไม่ว่าใครจะไปใครจะมามันจะได้ทำงานต่อได้หรือทำไงต่อได้ผมไม่ได้เป็นหวงอำนาจไปอย่างสักอย่างเลยนะก็ทำกันไปแล้วกันนะ